ค่ะให้ A กับ B มานะคะอยากรู้กอไก่อยากถามว่ากอไก่อยากถามว่าช่วงโดมินานต์อยู่ที่ความถี่ใดนักศึกษาก็หาไปเลยค่ะ4-5 ตัวนะคะเพื่อดูว่าโดมินานต์มันอยู่ช่วงไหนเนาะเราก็เริ่มที่คัตออฟก่อนโดมินานต์ก่อนละกัน FC นะคะ FC 10ก็เท่ากับ3 × 10^8นะคะส่วน2 π นะคะข้างในก็คือพายส่วนด้วย a 7.214 × 10^-2ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งอีกแล้วเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกวัสดุถ้าโจทย์ไม่ได้บอกวัสดุอะไรเราก็ใช้มันเป็นอากาศไปเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ผิดอาจจะเป็นลักษณะที่มันว่างมันกลวงอยู่เขาเลยไม่บอกแต่ถ้าเขาจะใช้วัสดุอย่างอื่นเขาต้องบอกนะคะถ้าเขาไม่บอกเราทำอย่างนี้ก็คือไม่ผิดเนาะคือตัวอย่างการบ้านที่ให้มามักจะเป็นแอร์หมดเลยแต่จริงๆแล้วข้อสอบมันมีอย่างอื่นด้วยนะคะอย่าเพิ่งท่องว่าตรงนี้แทน1ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวมันจะผิดเนาะกดเครื่องคิดเลขออกมาได้อยู่ที่2.07นะคะกิ๊กนะพอหา FC 10ได้เราก็ทำ FC 20ได้เลยโดยการคูณ2นะคะเพราะว่าสูตรมันเป็นค่าคงที่เพิ่มเข้าไปข้างหน้าไม่มีอะไรเนาะมันก็เท่ากับเท่าไหร่คะ2 × 2 × 2.07ก็คือ4.14นะคะกิ๊กต่อมาหานะคะ FC01บ้างนะคะก็คือ3 × 10^8หาร2 π พายส่วน b นั่นหลังเป็น b แล้วนะคะ3.404 × 10^-2นะคะแทนค่าเข้าไปนะคะได้4.4กิกนะคะพอได้อย่างนี้เราก็ FC02 ทันทีเพราะมันคือการเอาตัว2มาเลข2มาคูณเฉยๆเนาะก็คือ2 × 4.4นะคะกิกก็ได้8.8กิกน่าจะเพียงพอแล้วล่ะนะคะเพราะว่าตัวเลขที่เพิ่มตัวเลขอีก1 ตัวเข้ามาก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าบางทีการเพิ่มนะคะบางทีการเพิ่มหนึ่งมันอาจจะทำให้มันเกิดก่อนหมวดถัดไปก็ได้ไม่แน่นะคะเราก็ไม่เป็นไรไหนๆแทนมาแล้วเราแทนเพิ่มอีกเลยค่ะอีกสักหมวด cut off 1 1 2 2นี่ไม่ต้องละไกลเกินไปนะคะ1 1ก็3 × 10^8หารด้วย2 π นะคะ square root π ส่วน7.214 × 10^-2ใช่ไหมคะยกกำลัง2บวกด้วยพายส่วน3.404 × 10^-2ยกกำลัง2นะคะกดเครื่องคิดเลขได้4.8เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยเรายังเคยคิดว่า FC 11เนี่ยมันน่าจะอยู่หลังข้างหลังเลข2ใช่ไหมก็ข้างหลังมันเลข1เพิ่มมาอีก1ไม่น่าจะกระเถิบมาอยู่ข้างหน้าได้แต่อยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะ4.8อยู่หน้า4หน้า8.8นะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดเดาเอาเองว่ามันจะต้องอยู่ข้างหลังเมื่อมีเลขคู่เลขมันโผล่ขึ้นมา2ตัวบางครั้งมันก็ไม่ใช่นะคะงั้นทำให้รอบคอบเลยค่ะลุยให้หมดทุกค่าแล้วเรามานั่งดูกันแสดงว่าถ้าอยากจะใช้งานนะคะที่ความถี่โดมิแนนต์จริงๆนะคะเราอาจจะต้องวาดเส้นนี้มาดูให้มันชัดขึ้นก็ได้ค่ะหรือไม่วาดก็ได้นะเส้นนี้จริงๆนะคะแต่ถ้าวาดแล้วมันดูชัดขึ้นก็โอเคนะคะอย่างเช่นโหมดแรกมันเกิดที่โหมดแรกเกิดที่ 2.07 นะคะหน่วยเป็น F หน่วยเป็นกิกะเฮิรตซ์แล้วกันนะคะ 2.07 ต่อมา 4.15 นะคะต่อมา 4.4 8.8 เนาะดูนะคะอันนี้โหมด TE 10 4จุดนี้ก็คือ TE 20นะคะ TE 01 TE 02
4.8อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะ4.8ตัวนี้นะคะ TE 11และ TM 11เมื่อไหร่ที่มีเลขซ้ำกันนะคะเปิดย้อนไปที่เลคเชอร์เนาะเลขซ้ำกันก็คือมีเลขโผล่มา2ตัวซ้ำกันอย่างเงี้ยหรือไม่ซ้ำก็ได้แต่มีเลขโผล่2ตัวจะเกิด TM ด้วยนะคะเพราะ M กับ N มันเท่ากันสูตร Cut Off Frequency ก็สูตรเดียวกันมันก็ไม่เหลือว่ามันต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะอ่ะดูอย่างนี้แล้วตอบได้ไหมว่าช่วงทำงานช่วงการทำงานของท่อนี้อยู่ที่ช่วงไหนคะก็คืออยู่ช่วงนี้เนาะที่จะให้เกิดโดมิแนนต์นะคะอันนี้นักศึกษาก็ต้องเขียนว่าโดมิแนนต์นะคะโดมิแนนต์หมดของเราจะเกิดความถี่ตั้งแต่2คือมันต้องเกิน 2.07 ถ้าเขียน2ถ้าเขียน 2.07 ตรงนี้นะคะถึงอันเนี้ยก็จะผิดเพราะว่าที่ความถี่คัตออฟเลยมันยังไม่เกิดนะคะมันจะต้องโผล่ล้นโผล่พ้นจากคัตออฟมาหน่อยนะคะอาจจะเป็น 2.1 เงี้ยนะคะ 2.1 ถึงต้องไม่ถึง 4.15 นะบางคนก็จะไม่เหมือนกันอีกนั้นคำตอบตอนทำข้อสอบมาถ้าเจอข้อแบบนี้นักศึกษาเหมือนกันอันนี้ลอกกันมาแน่นอนนะอาจจะเป็น 4.1นะคะ 4.125 4.2 ได้ไหม42ไม่ได้เกินนะคะ 4.0 อย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ช่วงนี้เพราะว่าถ้าใช้ความถี่ไปชนเอากับ cut off มันก็จะไม่เกิดนะคะจริงๆแล้ว 4.15 ได้นะใช่ไหมตรงปลายแบนอะได้ 4.15 ได้ค่ะเพราะว่าที่ 4.15 มันยังไม่เกิด TE 20นะมันจะเกิด TE 10อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นปลายแบนนักศึกษาเลื่อนไปได้จนถึง 4.15 นะคะใส่หน่วยด้วยอย่างนี้นะคะโอเคไหมสำหรับข้อกอไก่นะคะเราก็วิเคราะห์ออกมาว่าถ้าเราไปทำงานแล้วในห้องเก็บของมีท่อนำขึ้นวางอยู่นักศึกษาจับมันมาดูข้างในมันทำด้วยอะไรวะวัด A เท่าไหร่วัด B เท่าไหร่สูงปุ๊บนักศึกษาก็คำนวณการทำงานออกได้เลยค่ะว่าเฮ้ยท่อนี้ data sheet มันหายไปแล้วเราก็รู้ว่ามันทำงานช่วงไหนจากการคำนวณในลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมคะสงสัยไหมข้อถัดมาข้อขอไข่นะคะข้อขอไข่ถามว่าถ้าใช้งานที่ความถี่เท่าไหร่นะ3กิกใช่ไหมถ้าใช้ที่3กิก3กิกอยู่ตรงไหนอยู่ประมาณนี้ถ้าใช้3กิกเกิดโหมดใดเกิดโหมดใดคะก็เกิด TE 10หรือใครจะพูดว่าเกิดโดมิแนนต์โหมดได้ไหมได้เหมือนกันคอควายถามว่าถ้าใช้ที่เท่าไหร่คะ6กิกเกินมาแล้วอยู่ตรงนี้มันจะเกิดโหมดอะไรคะจริงๆเรายังหาไม่ครบรอบครอบกว่านี้หน่อยเนาะอย่างเช่น02ไปแล้วเนาะ21ล่ะ12ก็น่าจะมากกว่านะคะก็น่าจะได้เนาะน่าจะเกิดนะคะน่าจะไม่ต้องหาแล้วแหละมันจะเกิดไหม TE เนี่ยนะ TE 12เป็นไปไม่ได้เนาะที่12จะอยู่ต่ำกว่า02เพราะคุณมีอีกเลขหนึ่งค่าโผล่มาใช่ไหมคะก็ตัดไป TE 21เป็นไปได้ไหมคะที่21อยู่ตรงนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้ไหมไม่แน่ใจนะคะเนาะอาจจะต้องหานะคะแต่ว่าอาจารย์หามาแล้วแหละนะคะก็คือมันอยู่ในช่วงนี้ค่ะก็คือใช้ทีโหมดนี้ไปเลยเกิดโหมด TE 11นะคะและ TM 11นักศึกษาต้องตอบให้ครบ TE กับ TM มันมาคู่กันนะคะมันมาคู่กันตอนที่เลขมันโผล่ขึ้นทั้ง2ตัวนะคะเนาะข้อนี้อยากให้ละเอียดนักศึกษาไปเช็คเพิ่มอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเช็คเพิ่มก็คือ122102มีแล้วนะคะ20มีแล้วลองเช็คอีก2โหมดเพิ่มนะคะดูว่า
มันต่ำกว่าค่า6กิกหรือเปล่านะคะลองดูนะนะคะถ้าไม่ต่ำกว่าก็แสดงว่า6กิกของเราเกิดโหมดทีนี้เขียนไม่ถูกอีกแล้วอ่ะนิดนึงเติมนะคะตรงนี้ต้องเติมโหมดนี้ด้วยค่ะอ่านักศึกษาดูอาจารย์คำนวณมาแล้วล่ะจริงๆแล้วไอ้พวกที่เป็น12กับ21อ่ะมันอยู่พ้นข้างหลังหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจ้องมองดูอยู่ก็คือช่วง6กิกมันอยู่ตรงนี้เห็นไหม6กิกอยู่ตรงนี้นะคะถามว่าเวลาตอบว่าเกิดอะไรนักศึกษาต้องใส่โหมดก่อนหน้านี้ด้วยถูกไหมเพราะว่าอย่างเช่นโหมดนี้ค่ะตอนที่นักศึกษาใช้โหมด TE10ถ้านักศึกษาปล่อยความถี่เกินนี้เข้ามามันก็เกิด TE10ถ้านักศึกษาปล่อยความถี่ตรงนี้เข้ามามันก็เกิด TE10ถ้านักศึกษาปล่อยความถี่ตรงนี้เข้ามามันจะเกิด TE10และ TE20 ถ้านักศึกษาปล่อยความถี่นี้เข้ามาหรือตรงนี้เข้ามาเนาะถ้าปล่อยความถี่สีแดงเข้ามาก็คือ6กิกมันจะเกิดอะไรบ้างคะเกิด TE10 20 01และ11และ TM11 ด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตอบเพิ่มนะคะตอบว่าเกิด TE10 TE20 TE01 TE11 TM11 ครบไหมครบแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็จะต้องตอบให้ครบนะคะเพราะว่ามันเกิดจริงๆคือเมื่อมันเลย cut off มันจะเกิดไปตลอดชาติเลยค่ะไม่ว่านักศึกษาจะเลื่อนความถี่เท่าไหร่ก็ตามมันจะเกิดหมดนั้นเสมอเพราะฉะนั้น cut off เป็นตัวแบ่งนะคะเป็นตัวแบ่งว่าอยากให้เกิดอะไรบ้างแต่เมื่อพ้นแบ่งแล้วมันก็จะเกิดหมดนี้ล่ำไปคือเกิดไปเรื่อยๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเห็นไหมสงสัยไหมสงสัยไหมสงสัยไหมคะไม่สงสัยไปต่อนะคะข้อที่4ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายโจทย์คือประมาณว่าให้ท่อมาใช่ไหมคะให้ท่อมาแล้วก็กำหนดด้านในมาเป็นอากาศใช่ไหมนะคะแล้วใช้โดมิแนนต์โหมดจงหาค่า2ตัวก็คือค่า attenuation constant กับ phase constant ของท่อใช่ไหมเอ่ยนะคะเขากำหนดอะไรมาบ้างกำหนด a เท่ากับ 1.58 เซนนะคะ b 0.79 เซนกำหนดด้านในเป็นอากาศนะคะข้อเสียของการบ้านชุดนี้คือเป็นอากาศหมดเลยเนาะเดี๋ยวอาจารย์สำหรับรุ่นน้องเดี๋ยวอาจารย์ไปเพิ่มดีกว่าจะได้มีหลากหลายขึ้นนะคะอัลฟาดีเท่ากับ0เพราะมันเป็นอากาศว่างนะคะเราก็สบายไปไม่ต้องคำนวณอัลฟาดีนะคะข้อแรกให้หาอัลฟาใช่ไหมคะ attenuation constant attenuation constant นะคะภาษาไทยคือค่าคงที่การลดทอนหน่วยเป็น Napier per meter นะคะค่าคงที่การลดทอนเหมือนเขาบอกว่านะคะให้ใช้ความถี่ที่เกิดสูงสุดด้วยนะคะความถี่ที่ทำให้มันเกิดค่า attenuation สูงสุดนักศึกษาต้องไปคิดความถี่ที่ทำให้เกิด attenuation สูงสุดนะคะเรามานั่งพิจารณาสูตรกันสูตร attenuation วันนี้ atten total ทั้งหมดเท่ากับ alpha c บวก alpha dเมื่ออัลฟาดีเป็น0พิจารณาแค่ตัวเดียวคืออัลฟา4นะคะสูตรของอัลฟา4สูตรว่า RS หารด้วย A กำลัง3 B เบต้า K เอต้านะคะ2 B พายกำลัง2บวก A กำลัง3 K กำลัง2ค่าไหนจะทำให้อัลฟาสูงสุดเขาบอกให้เราคำนวณค่านั้นเพราะว่ามันแปรผันตามความถี่ถูกไหมคะถ้านักศึกษาใช้ทั้งแบนในช่วงโดมิแนนต์นักศึกษาจะได้อัลฟาซีมาเป็นร้อยตัวแต่วันนี้เขาต้องการนักศึกษาหาที่ความถี่ที่ทำให้เกิดการสูญเสียสูงสุดถ้างั้นเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าอีท่อของเราเนี่ยมันทำงานในช่วงแบนไหนและความถี่ที่ทำให้เกิด
การสูญเสียสูงสุดคือความถี่ใดโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสูตรความถี่สูงสุดก็คือความถี่ที่ทำให้ RS สูงสุดถ้าความถี่นั้นทำให้ RS สูงสุดอัลฟา C ก็จะสูงสุดตามไปด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อ RS มันเท่ากับเนี้ยค่ะสูตรเดิมของเราเพราะฉะนั้นถ้าโอเมก้ามันสูง RS เราก็จะสูงอัลฟา C ก็จะสูงตามคำว่าสูงสุดเพราะโจทย์สั่งว่าเป็นโดมิแนนต์โหมดอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะต้องมีความถี่เดียวที่มันสูงสุดขึ้นไปได้อ่ะเรามานั่งหากันว่าแล้วไอเนี้ยมันครอบคลุมโดมิแนนต์โหมดของเราช่วงไหนบ้างเราก็มานั่งเช็คทีละโหมดก่อนนะคะ FC cut off ของเรานะคะเท่ากับ3คูณ10กำลัง8 FC 01นะคะก็ที FC 10นะคะก็3คูณ10กำลัง8หารด้วย2พายคูณ1เพราะข้างในเป็นอากาศว่างนะคะพายส่วน A A คือ 1.58 คูณ10กำลังลบ2นะคะก็คือ 9.4 กิกแล้วก็ FC 20ก็คือ 9.4 คูณ2กิกนะคะ20ของเราก็คือกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะคะ 9.4 คูณ2ก็คือ 18.8 กิกแต่เราไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่า FC 20คือหมดถัดไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาเพิ่มค่ะหามานั่งเช็คให้รอบคอบเนาะ FC 01 FC 01คือ3คูณ10กำลัง8หาร2พายนะคะพายส่วน B B คือ 0.79 คูณ10กำลังลบ2นะคะออกมาได้ถูกไหมเอ่ย 0.79 โอเคได้18นะคะ 18.98 กิกก็จะได้อีกโหมดทันที FC 02 18.98 คูณ2กิกนะคะเท่ากับ37นะคะ .96 กิกประมาณนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่2ตัวนี้คือตัวแรกใช่ไหมคะเกิด cut off ตัวแรก cut off ตัวที่2อยู่ที่หมดไหนคะหมดนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นช่วงการทำงานของเรามันก็น่าจะอยู่โดมิแนนต์ของเราอยู่ที่ตั้งแต่ 9.5 นะคะหรือ 9.4001 ก็ได้นะคะอาจารย์ก็หนีขอบมันออกมาหน่อย 9.5 ถึง 18.8 นะคะใช่ไหมเอ่ย 18.8 ต้องกดเครื่องเลขผิดไหมขอเช็คเครื่องเลขสักครั้งนะคะ 9.4 คูณ2ค่ะถูกต้อง 18.8 โอเคทีนี้ทำไมตรงปลายถึงใช้ 18.8 ทั้งที่มันทับกับค่านี้สงสัยไหมทำไมอาจารย์ไม่ใช้18.7ก็อาจารย์สั่งว่าไม่ให้ใช้ทับให้เผื่อมาจิ้นเข้ามาใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ต้นแบนมันเป็นปลายแบนนะคะถ้านักศึกษาใช้ความถี่ที่ตรงนี้เป๊ะเลย 18.8 มันจะยังไม่เกิดหมวดนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นค่าที่ยังไม่เกิดหมวดที่2นักศึกษาต้องใช้ 18.80001 เนี้ยมันถึงจะเกิดหมดที่2แสดงว่า 18.8 ยังใช้ได้แล้วเกิดโดมิแนนต์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะให้หาว่าความถี่สูงสุดที่ทำให้ลอสสูงสุดก็คือความถี่สูงสุดในแบนด์ที่เป็นโดมิแนนต์นะคะก็จำเป็นต้องใช้ปลายสุดงั้นเราก็ให้ความสำคัญกับปลายสุดของเราสุดๆนะคะคือ 18.8 นั่นเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราจะเลือกนะคะเลือกความถี่ตรงนี้ไปใช้หาค่าอัลฟาต่อไปนะคะโอเคเพราะฉะนั้นหาค่าอัลฟาต่อไปก็เป็นไงคะลุยหาค่าแต่ละค่า
นะคะแล้วก็แทนค่าลงไปในอัลฟาซีตัวนี้ออกมาเนาะRS อย่างเช่น RS สูตรว่า square root โอเมก้ามิวศูนย์ส่วนสองซิกมาโอเมก้าตัวนี้ใช้ความถี่ไหนดีไหนลองคิดความถี่ไหนดีคะใช้แทนโอเมก้าตัวนี้ก็ต้องเป็นความถี่ที่โจทย์สั่งว่าจะเอาลอสสูงสุดถูกไหมนะคะก็คือ2พาย 18.8 คูณ10กำลัง9เพราะมันเป็นความถี่ที่ทำให้ลอสสูงสุดนั่นเองนะคะคูณ4พายคูณ10กำลังลบ7หารด้วย2ซิกมาจดบอกไหมว่าวัสดุเป็นอะไรวัสดุไม่ได้บอกใช่ไหมคะจดบอกไหมว่าเป็นทองคำใช่ไหมคะจดบอกเป็นทองคำเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องไม่ได้ใช้ทองแดงแล้วนะใช้เป็นทองคำ 4.098 คูณ10กำลัง7สาไปเปิดตารางใน appendix ด้านหลังเล่มนะคะก็แทนค่าออกมาได้ค่าหนึ่งจันติดค่าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจันกดค่าคิดเลขเครื่องคิดเลขผิดเป็นทองแดงมาเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนให้ก็กดเครื่องคิดเลขธรรมดานะจะได้ค่าออกมาค่าหนึ่งเป็นโอห์มค่าหนึ่งนะคะเอาวิธีทำไปก่อนแล้วกันเนาะนะคะ IS ประมาณนี้เสร็จปั๊บนะคะเราก็ไปแทนค่าตัวอื่นๆอีกเช่น IS ได้แล้ว B ได้แล้ว A รู้จักตั้งแต่แรก Pi รู้แล้วนะคะเหลือ K แล้วก็เบต้าแล้วก็เอต้า3ตัวนะคะ K โอเมก้าสแควร์รูทมิวเอฟซิลอนนี่คือสูตรปกติของ K นะคะ2 Pi F หารด้วย3คูณ10กำลัง8ด้านบนเหลือมิว r เอปซิลอน r นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น1หมดก็สบายถ้าในตัวกลางของท่อตัวท่อเนี่ยข้างในของวัสดุที่ใช้ทำท่อเนี่ยไม่ใช่อากาศว่างนักศึกษาก็ต้องไปแทนค่ามิว r กับเอปซิลอน r ให้ได้ค่าออกมานะคะแล้วก็กดเครื่องคิดเลขคูณนี้ประเด็นคือความถี่นี้ใช้ความถี่ไหนก็ต้องใช้ความถี่ที่เรากำลังจะบอกว่ามันลอสสูงสุดถูกไหมคะก็คือความถี่ 18.8 คูณ10กำลัง9นะคะเห็นเนาะส่วนค่าเบต้าล่ะค่าเบต้านะคะเบต้าก็คือ k กำลัง2ลบ kc กำลัง2 k เมื่อกี้หาได้แล้วนะคะโอเมก้าสแควร์รูทมิวเอฟซิลอนเนาะส่วน kc นะคะKC เนี่ยขึ้นกับโหมดเพราะว่านะคะในสูตรของ KC มี M กับมี N ด้วยเพราะฉะนั้น KC ขึ้นกับโหมดนะคะเราก็ต้องไปดูค่าของ KC ก็คือโหมดวันนี้เราใช้โหมด TE10 มันก็จะเหลือพจน์เดียวก็คือ pi นะคะส่วนด้วย1.58 คูณ10กำลังลบ2 1.58 ก็คือความกว้าง A ของท่อนักศึกษาแทนค่าเข้าไปหมดได้ทุกอย่างนะคะกดเครื่องคิดเลขหน่วยเบต้าก็คือเป็นค่าหนึ่งเนาะอาจารย์จะต้องไปกดใหม่นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเรเดียน per meter ซึ่งจริงๆค่านี้คือคำตอบของข้อ B แล้วเรียบร้อยข้อ B ถามว่าใช่ไหมจงหาค่าเฟสใช่ไหมคะของเฟสคอนสแตนต์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียมากที่สุดนั่นก็คือเป็นเบต้าที่ความถี่ 18.8 กิกะเฮิรตซ์สมมุตินะคะว่ามันเป็นค่า x ออกมาเป็นค่าหนึ่งนักศึกษาก็ตอบเลยว่าเบต้าคือค่าคงที่เฟสของคลื่นในท่อนี้ที่ความถี่ที่ทำให้เกิดการสูญเสียสูงสุดมีท่าเท่ากับจุดๆแทนค่า x เรเดียนอะไรเงี้ยนะคะเราไปกดเครื่องคิดเลขมาเรเดียน per meter นะคะเพราะโจทย์ไม่ได้กำหนดเป็นองศานะคะไม่ต้องเปลี่ยนเบต้าก็มักจะติดค่าไว้เป็นเรเดียนนะคะต่อไปเอต้า n หางยาวๆเอต้าก็ square root มิวส่วนเอฟซิลอนก็เป็นมิวศูนย์เอฟซิลอนศูนย์คูณกับมิว r เอฟซิลอน r นะคะก็คือ377เพราะว่ามันเป็นอากาศว่างข้างในโอเคเบต้าได้แล้ว RS ได้แล้วนะคะเอตต้าได้แล้วครบไหมครบแล้วแหละ
แล้วก็แทนค่าลงไปในอัลฟานะคะสุดท้ายนักศึกษาก็จะได้อัลฟาทัวทัลออกมาเพราะมันจะเหลือแค่อัลฟาทัวทัลก็เท่ากับอัลฟาสี่ออกมาก็จะได้ค่าหนึ่งค่าเป็น neighbor per minute และนี่คือการที่เราทำที่ความถี่ที่ทำให้เกิดการสูญเสียสูงสุดแล้วนะคะเพราะเราเลือกทำที่ 18.8 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเราได้แบนการทำงานใช่ไหมท่อนี้ทำงานตั้งแต่9จุดเท่าไหร่คะที่เป็นโดมิแนนต์คือ9.5ถึง18.8กิกไงคะแล้วเราก็เลือกว่าเราทำที่ความถี่ที่ทำให้เกิดการสูญเสียสูงสุดเราก็เลยทำทุกอย่างด้วยการแทนค่า 18.8 กิกไปเลยก็จะได้ค่าอัลฟากับเบต้าออกมาโอเคไหมนะคะประมาณนี้มีคำถามไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ควิสกันมีคำถามไหมไม่มีนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพักไปเบรกห้องน้ำนะคะ2 นาทีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันสี่นาทีแล้วกันกลับมาเจอกันบ่าย20 นาทีนะคะแล้วระหว่างสอบนักศึกษาต้องเปิดกล้องนะคะนักศึกษาต้องไม่ลุกไปเข้าห้องน้ําอาจารย์จะเช็คชื่อผู้ที่เข้าสอบเท่านั้นที่จะได้คะแนนนะคะมีบางคนไปนั่งสอบแต่ว่าไม่ได้เข้ามาสอบในห้องอันนี้ก็จะไม่ได้ให้คะแนนเนาะบอกเพื่อนด้วยนะคะตามเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้เข้าห้องสอบมาด้วยนะโอเคไหมคะเดี๋ยวเจอกันตอนบ่าย20 นาทีนะคะ นักศึกษาเปิดกล้องเลยค่ะ
ไม่ใช่กล้องสิต้องเห็นครึ่งตัวนะคะเห็นจากด้านกระดาษที่เขียนขึ้นไปเนาะซ้อมเอาไว้นะคะอย่างวันที่เราสอบมิดเทอมถ้าเรายังได้สอบออนไลน์กันอยู่ก็จะซีเรียสกว่านี้อีกนะคะก็คือต้องหามุมกล้องนิดหนึ่งเนาะมีใครยังเปลี่ยนชื่อไม่ถูกต้องไหมคะอาจารย์จะเช็คชื่อด้วยการแคปหน้าจอของชื่อนะอาจารย์เช็คแป๊บหนึ่งโอเคถูกต้องทุกคนนะคะข้อสอบเหมือนที่อาจารย์บอกไปนะคะมีสามส่วนเนาะนักศึกษาพอเมื่อนักศึกษาเริ่มคลิกทำก็จะนับเวลาถอยหลัง40 นาทีนะคะตอนนี้เริ่มทำได้แล้วค่ะนักศึกษาใครกล้องที่ไม่เหมาะสมเดี๋ยวอาจารย์บอกให้ปรับระหว่างทางอีกทีแล้วกันนะลงมือทำได้เลยค่ะอาทิตย์มองไม่เห็นเลยค่ะอาทิตย์กล้องมันมืดดำมากอาจารย์คะข้ามข้อได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าเป็นข้อสอบจะไม่ได้ให้ข้ามข้อนะคะอาจารย์แจ้งไปในไลน์กลุ่มแล้วนะเมื่อคืนต้องทำทุกๆข้อเรียงไปเรื่อยๆนะคะเหตุผลก็คือบางครั้งไปเห็นคำตอบหรือบางอะไรไปเห็นแล้วก็จะย้อนมาเปลี่ยนคำตอบอย่างเงี้ยค่ะจากการเห็นโจทย์ในข้อที่10อาจจะมาแยกย้อนแก้คําตอบในข้อที่1อีกทีอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยถูกต้องเนาะบางเพื่อนบางคนอาจจะแรนดอมแล้วไม่เจอคําตอบที่โดนใบ้มาในข้อที่10มันก็จะไม่ยุติธรรมกับทุกคนนะคะอาจารย์ก็เลยไม่ได้ให้ย้อนนะคะอาทิตย์ปรับกล้องแล้วใช่ไหมคะครับผมชวาซินีหรือเปล่าคะชวาลินีหรือซินีเป็นแมวอยู่เลยปรับหน้าเราสิคะถ่ายเปิดกล้องนะเข้าสองเครื่องค่ะพอดีอีกเครื่องหนึ่งมันเปิดกล้องไม่ได้ก็เลยเพิ่งอเข้ามาแสดงว่าหนูมีแอคเคาท์ชื่อนี้สองอันเหรอคะใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะธัญพรเปิดกล้องค่ะอาจารย์คะพอดีว่าหนูมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวค่ะแล้วถ้าเข้า e-learning ก็คือกล้องมันจะตัดไปอะค่ะพอดแตี่ที่บ้านไฟดับด้วยค่ะแล้วไม่มีอุปกรณ์อื่นเลยแล้วมีแค่โทรแต่เราตกลงกันแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนจะว่าอาจารย์ไหมเนี่ยถ้าอาจารย์ยอมหนูเนี่ยคือมันฉุกเฉินคือที่บ้านเขาตัดไฟแบบว่าทั้งหมู่บ้านเลยค่ะอาจารย์เขาซ่อมไฟแล้วถ้าอุปกรณ์อื่นไม่มีถ้างั้นเรานัดซ้อมสอบกันที่หลังดีกว่าเพื่อความยุติธรรมของเพื่อนๆดีไหมคะงั้นต่อไปเพื่อนก็จะบอกอ้าวอาจารย์ตกลงไม่ต้องทําก็ได้นี่นะอาจารย์อย่างเงี้ยถ้างั้นหนูออกไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์นัดหนูสอบข้อสอบใหม่อีกทีได้ค่ะเนาะได้เอาวันทโอี่เคไฟหนูมาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวโอเคค่ะอาจารย์เย็นนี้หนูอยู่เย็นนี้หนูติดต่ออาจารย์มานะคะเราจะได้นัดไดก้ันค่ะได้ค่ะได้ขอบคุณโอค่ะอาเคจารย์จ้าสวัสดีค่ะ เพื่อนเพื่อไม่ต้องตกใจนะคะอาจารย์จะออกข้อสอบให้เขาใหม่ไม่ใช่ข้อสอบเดิมที่เห็นแล้วนะคะไม่ต้องห่วงความยุติธรรมอาจารย์ให้เป็นอันดับหนึ่งเสมอนะนะคะ